หรับใครที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับชอบตะลุยธรรมชาติคงจะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาพูดในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้อย่างแน่นอนครับโหถ้างั้นดิฉันต้องเงี่ยหูฟังให้ดีเลยเพราะว่าไม่ถนัดด้านนี้เลยค่ะไม่ว่าจะชอบเที่ยวป่ากางเต็นท์ขับรถ 4 wheel ไม่ใช่สันทัดเลยอ่ะก็งั้นวันหลังเราสามารถจัดทริปไปด้วยกันได้นะคุณตั๊กไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันบ้างนะครับคุณตั๊กจะได้มีทักษะด้านอื่นบ้างไม่ใช่มีแค่การช้อปปิ้งอย่างเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเราอยากไปจริงนะเราไม่ต้องไปเองได้เขามีคนจัดไว้ให้เราแล้วจริงดีเพียงแค่คุณนะคะชอบเที่ยวป่าที่คุณเติ้ลบอกนะแล้วก็ชอบขับรถ 4-wheel ชอบนอนเต็นท์แค่นี้ค่ะโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อเขาก็จัดไว้ให้เราแล้วถ้าคิดว่ามีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาข้างต้นโทรไปได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะดูไงไปดูเบอร์รู้ว่าดูเบอร์ไม่ต้องชัดเจนขนาดนี้ไม่ว่าแต่เราจะพูดกันเรื่องอะไรนะไฮลิฟแจ็คครับผมไปขายของซะไกลเลยอะโอเคงั้นเราไปชมเรื่องไฮลิฟแจ็คกันในช่วงเอ็กซเรย์กันต่อค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนไฮลิฟแจ็คที่หลายวงการคุ้นเคยกันในชื่อแม่แรงบีบบ้านเป็นอุปกรณ์ติดรถขับเคลื่อน4ล้อที่ขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวธรรมชาติตัวยงโดยใช้เป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์ที่มีความสูงมากๆหรือรถที่ใส่ยางโอเวอร์ไซส์ซึ่งทำให้บริเวณด้านใต้พื้นรถสูงเกินกว่าระดับการยกของแม่แรงทั่วไปแต่จริงๆแล้วเจ้าแท่งเหล็กทรงยาวชนิดนี้มีประโยชน์มากกว่าการเป็นแม่แรงยกรถ 4-wheel drive ล้อโตเพื่อถอดเปลี่ยนยางในพื้นที่ทุรกันดารเราจะมาเอ็กซเรย์กันชัดๆถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของไฮลิฟแจ็ครวมทั้งทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานให้ปลอดภัยส่วนประกอบและหลักการทำงานของไฮลิฟแจ็คนั้นอาศัยทฤษฎีง่ายๆของหลักการผ่อนแรงยกแบบไม้คานงัดโดยอาศัยชิ้นส่วนต่างๆได้แก่ชุดแขนคันโยกทำหน้าที่เป็นต้นทางในการรับกำลังจากแรงกดของผู้ใช้อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยผ่อนแรงกดลงในแนวดิ่งส่งพันกำลังสู่แขนโยกที่มีขนาดยาวเสมือนชุดไม้ขันงัดซึ่งการโยกแขนบังคับในแต่ละครั้งจะได้รับการถ่ายทอดแรงยกในแนวตั้งเปลี่ยนทิศทางส่งแรงเป็นแนวหมุนรอบตนเองผ่านจุดหมุนของชุดฟันเฟืองที่มีลักษณะเหมือนฟันจักรเรือนเสื้อกระเดื่องชุดยกในการโยกแต่ละครั้งชุดกระเดื่องจะหมุนชุดเฟืองให้ขยับแขนยกไฮลิฟแจ็คเลื่อนระดับขึ้นทีละช่องที่มีขนาดและระยะห่างเท่าๆกันตลอดแนวแกนจนกว่าแขนยกจะสัมผัสกับจุดขึ้นแม่แรงของตัวรถยกรถที่ล้อสูงตามระดับที่ผู้ใช้ต้องการชุดไฮลิฟแจ็คทั้งชุดจะตั้งอยู่บนฐานรองที่มีลักษณะเป็นเหล็กหล่อทรงทีบีมแบบหัวกลับโดยส่วนล่างจะแผ่เป็นแป้นสีเหลืองคลุมผ้าเพื่อใช้เป็นฐานรับน้ำหนักที่มั่นคงเพื่อไม่ให้ไฮลิฟแจ็คจมเมื่อมีน้ำหนักมากดทับการบังคับควบคุมการยกชุดคันโยกสามารถบังคับทิศทางการขึ้นลงโดยอาศัยเพียงชุดสลักลิ่มบังคับเปลี่ยนทิศการหมุนหากปรับกระเดื่องให้อยู่ในตำแหน่งปลดล็อกหรือกดลงแล้วชุดเฟืองไม่ยอมปรับการทำงานผู้ใช้ควรกดแขนโยกขึ้นและลงเล็กน้อยด้วยความระมัดระวังชุดเฟืองก็จะปลดแนวการหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการวิธีใช้และข้อระวังในการใช้งานไฮลิฟแจ็คเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งานและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้ช่วยข้างเคียงประการแรกในการจับแขนคันโยกผู้ใช้จะต้องยืนหันข้างเสมอห้ามยืนโยกทางด้านหน้าแขนโยกเพราะขณะยกไฮลิฟแจ็คขึ้นน้ำหนักรถที่กดลงมาจะทำให้เกิดแรงดีดอย่างรุนแรงเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้นอกจากนี้ในการปรับชุดกระเดื่องยกขึ้นลงผู้ใช้ต้องกดแขนคันโยกให้มั่นคงตลอดจนควรใช้คีมหรือค้อนพร้อมน้ำมันหล่อลื่นเป็นตัวช่วยในการปรับเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับนิ้วและฝ่ามือจากการดีดของขากระเดื่องที่สำคัญการขึ้นชุดไฮลิฟแจ็คทุกครั้งต้องหาจุดที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเรายังสามารถนำไฮลิฟแจ็คมาประยุกต์ใช้งานแทนอุปกรณ์ผู้ภัยอื่นได้อีกมากเช่นใช้แทนวินช์เพื่อดึงรถให้ขยับผ่านอุปสรรคในกรณีที่ชุดวินช์เกิดขัดข้องโดยการเปลี่ยนทิศทางแรงยกในแนวตั้งเมื่ออยู่ในแนวระนาบโดยอาศัยแรงโยกจากผู้ใช้เป็นต้นกำลังหรือใช้แทนชุดคานลากรถสำหรับช่วยเหลือรถของเพื่อนร่วมทริปเป็นต้น
ส่วนประกอบต่างๆของไฮลิฟท์แจ็คที่มีขนาดใหญ่ยังสามารถถอดประกอบได้ดังนั้นจึงสามารถนำชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์มาใช้ตามจุดชำรุดต่างๆของตัวรถที่เกิดความเสียหายเพื่อช่วยให้สามารถนำรถออกจากป่าไปถึงจุดหมายได้ครับ